ครับเดี๋ยวสี่เฮ็ดคลิปให้จะหน่อยนะครับเครื่องตัวนี้เป็นของคุณถิ่นนะครับถิ่นนี่เห็นป่ะผมเขียนชื่อใส่ไว้ด้วยครับเห็นป่ะนี่ครับนะตอนนี้สภาพเครื่องยางใหม่เอี่ยมนะครับอันนี้เครื่องใหม่เอี่ยมไกลกองนะครับปาเตโร่540นะครับจะส่งให้คุณถิ่นนะครับชื่อจำไงครับนะครับนี่ปาเตโร่540ครับดูนี่นะส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษตัวนูนครับเขียนว่าปาเตโร่ตรงนี้ครับเป็นตัวนูนนะครับติดชิ้นงานเนาะแล้วก็บาร์ครับคุณถิ่นบอกว่าสั่งเป็นบาร์เพิ่มด้วยครับเป็นบาร์นิวเวส 11.8 โฮโตครับตัวนี้เทียบเท่า12โฮโตนะครับแล้วก็เป็นโซ่ตัดออริกอนครับเป็นโซ่ขนาดกลางครับนี่ครับผมนะเดี๋ยวผมจะทดสอบปรับจุดเครื่องแล้วลองพาไม้นะครับพาไม้เท่านี้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาประมาณนึงนะครับผมจะว่าพาหลายเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันพาดูอะไรมันดิสุกกระปุกมันสิลางหมอกเนาะเดี๋ยวไอ้ตอนนี้มันงานอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักพักมันดิสุกกระปุกแล้วเนี่ยนะจะบ้านผมได้เดี๋ยวดีไว้ตาบิชาส่งของเก่ามาหรือเปล่าวะมันจะต้องมีรอยถลอกครับเพราะว่าโซ่มันวิ่งเนี่ยมันแลนเนี่ยครับเนี่ยตาบาเนี่ยนะมันวิ่งอะไรมันแลนกันอะไรครับมันก็จะมีรอยถลอกหน่อยอย่าว่ากันนะจ๊ะเออครับลองดูครับโอเคครับเอาประมาณนี้แหละจุดประสงค์ผมก็คือว่าผมสิปรับจูนคุณทินนะครับนี่คุณทินนี่แกบอกว่าให้ใส่บาร์โซ่ปรับจูนตัดไม้ให้ดูด้วยนะครับแกอยากจะให้ปรับจะได้รู้ว่ากำลังเรียงม้าเมื่อปรับใส่บาร์แล้วมันจะประมาณไหนนะครับแกพอไปถึงก็จะได้ไม่ต้องปรับจูนอะไรมากเพิ่มเติมโอ้ยเมื่อย ประมาณนี้นะครับผมเนาะ